ครับอยากให้นายพูดถึงกิจกรรมที่มาตรวจจุดวันนี้หน่อยครับครับก็เรื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็จะเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับท่านนวัฒน์ไกรสีทองนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4ท่านนะครับที่รับผิดชอบแต่ละเขตพื้นที่นะครับที่จะลงมาในพื้นที่นะครับที่จะมาให้กำลังใจนะครับสำหรับเจ้าที่ปฏิบัติงานนะครับส่วนผมเนี่ยจะรับผิดชอบอำเภอบางมุงกับอำเภอสันหีบนะครับในส่วนของอำเภอบางมุงและอำเภอสันหีบเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอบางมุงเนี่ยครับจะมีความปลอดภัยทั้งบนบกและทางน้ำนะครับท่านก็ได้กำชับนะครับในส่วนแรกการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอนะครับทางเมืองพัทยารวมทั้งตำรวจพื้นที่นะครับเจ้าท่าต่างๆเนี่ยจะต้องช่วยกันอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในเขตพื้นที่นะครับสำหรับของเขตบางละมุงเนี่ยนะครับสำคัญก็คือทางน้ำนะครับที่มีพี่น้องประชาชนที่ข้ามไปก่อลานเนี่ยเป็นจำนวนมากในแต่ละวันนะครับเช่นวันนี้นะครับ21ครั้งแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปก็4,000คนอันนี้ยังไม่รวมสปีดโบ๊ทต่างๆนะครับคาดว่าน่าจะเป็นหมื่นนะครับพีคสุดก็ได้เกือบ20,000นะครับดังนั้นส่วนต่างๆที่เราเนี่ยจะต้องช่วยกันนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับในการลงเรือต่างๆเนี่ยนะครับทางเมืองพัทยาร่วมกับเจ้าท่าแล้วก็ทางเจ้าที่นะครับบูรณาการร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ทางเมืองพัทยาในการลงเรือต่างๆเนี่ยก็จะมีการรีเช็คนะครับที่นับจำนวนคนในการลงเรือรวมทั้งเสื้อชูชีพนะครับที่จะต้องสวมใส่หากลงเกินเนี่ยเจ้าที่เนี่ยไม่ให้ลงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราในส่วนฐานะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะต้องช่วยกันนะครับรวมทั้งผู้สื่อข่าวนะครับที่จะต้องช่วยกันในการดูแลนะครับในการนำเสนอข่าวในภาพของนักท่องเที่ยวออกไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับในส่วนของจังหวัดชลบุรีเนี่ยวันนี้ผมก็มากับทีมงานของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทางแขวงทางเขตพื้นที่การศึกษาทางอบจรวมทั้งแขวงการศึกษาร่วมกับปคร่วมกับส่วนและการในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางเมืองพัทยาเจ้าท่าที่จะต้องช่วยกันนะครับดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับช่วงในเทศกาลปีใหม่ครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากเนี่ยครับมีความกังวลใจเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนครับคือในส่วนของราชการนะครับตอนนี้ก็หลายส่วนทำไม่ไหวแล้วเป็นทางตำรวจหรือความมั่นคงทางทหารทางเรือเนี่ยทางเมืองพัทยาเนี่ยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าทุกคนมีความมั่นใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ได้ประชุมเน้นย้ำไปหลายรอบแล้วคิดว่าส่วนต่างๆเนี่ยเราเนี่ยมีความพร้อมมากที่สุดเก็บภาพไปนู้นไปอำเภอนู้นไป